จากทปทกฤษฎีกาถึงปปชเหมืนดิจิทัลเจอสามมัดหนนะักมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์บอกได้คําเดียวว่าไปต่อได้ยากสาหรับโครงการแจกเงินดิจิทัลเพราะขืนดันทุรังอาจมีจุดจบแบบทุจริตจำนำเข้าก็เป็นได้ความอีรุงตุงหนังที่ถาถมเข้าใส่ไม่หยุดหย่อนเล่ยเรื่อยมาตั้งแต่แบงชาติสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและปปชกระทั่งล่าสุดนายจุนพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมายอมรับแล้วว่าทําลายเดิมคือเดือนพฤษภาคม 2,567นี้ที่จะคลิกออฟแจกเงินดิจิทัลนหัวละหมื่นบาทนั้นคงไม่ทันแล้วแต่ยังยืนยันจะเดินหน้าต่อทุกอย่างยังคงแนวทางเดิมและนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากมีหนังสือตอบกลับจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและความเห็นจากปชในวันที่23มกราคม2,567ใจความสําคัญหนังสือตอบกลับของคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ตรงที่ว่าการออกกฎหมายกู้เงินจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา53และมาตรา57 ต้องเป็นโครงการในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจจนไม่สามารถตั้งงบประมาณปกติมาดําเนินการได้ต้องประเมินความคุ้มค่าของโครงการรวมทั้งต้องรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านส่วนความเห็นจากปปชโดยคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดําเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงินหนึ่งบาทผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตฟันชว่วานโยบายไม่ตรงปกับที่หาเสียงไว้อาจขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส2561 มาตรา73วงเล็บหนึ่งหรือมาตรา136วรรคหนึ่งรวมถึงประเด็นอื่นๆเช่นเสียงที่จะเอื้อต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือพกการาครมืองใดๆรวมถึงอาจเกิดการรับจ้างลงทะเบียนลักษณะนอนมินีหรือสมคบคิดการทุจริตระหว่างผู้ประกอบการกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายยังไม่มีกฎเกณฑ์หรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจข้อมูลจากหลายหน่วยงานวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจว่าไม่เข้าข่ายวิกฤตตามนิยามของธนาคารโลก รวมทั้งส่งผลต่อภาระดอกเบี้ยหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น15,800ล้านบาทต่อปีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้น2.65%การประมาณการรายได้สุทธิหลังหักจัดสรรเพิ่มขึ้นภายใน5ปีประมาณ145,000ล้านบาทและคาดว่าจะชำระต้นเงินกู้เพิ่มจากเดิมปีละ125,000ล้านบาทดังนั้นหากรัฐบาลจัดราพระราชบ,บัญญัติกู้เงิน500ล้านบาทเพื่อมาดำเนินโครงการอาจมีความเสี่ยงผิดเงื่อนไขาตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังรวมถึงผิดพระราชบัญญัติเงินคงคลังพศ2491พระราชบัญญัติเงินตราพศ2501หรือไม่ทั้งนี้ความเห็นจากทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการประชทําให้การประชุมบดิจิทัลวอลเล็ตที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมอบหมายนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีจัดประชุมเมื่อวันที่16มกราคม2567 ต้องเลื่อนออกไปและนัดประชุมกันใหม่วันที่23มกราคม2567ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะอย่างไรรัฐบาลพักเพื่อไทยต้องมีคำตอบให้กับประชาชนเพราะเป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาและเป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก่อนย้อนบัตรเลือกตั้ง